ทัวร์ลงและร้องอ้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาทัวร์ลงยับสนั่นโซเชียลหลังมินดากับออฟทำเซอร์ไพรส์หวานริมเจ้าพระยาหลังจากที่นักร้องลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามได้ออกมาประกาศเลิกรากับนักร้องหนุ่มออฟสุพนัทเนื่องจากสาเหตุฝ่ายชายนอกใจไปแอบคุยกับสาวอื่นจากนี้อโหสิกรรมเชื่ออะไรที่ไม่ดีหรือผิดสัจจะวาจาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แค่คัดออกไปจากชีวิตโดยในครั้งนี้ดูเหมือนว่าทางสาวธัญญาจะดูสดใสใจสีชมพูอีกครั้งถูกจับตามองรักครั้งใหม่เข้าแล้วหรือเปล่าก่อนหน้านี้ออฟได้เปิดใจเผยว่าตอนนี้สดไหมออฟก็ได้เผยก็ใช้คำว่าไม่มีใครเลยจริงๆกลับมาคิดว่าความสดแล้วอาจจะดีกับตัวเองมากตอนนี้ก็เลยไม่อยากมีใครก่อนที่สาวมินดาได้โพสต์คลิปหวานต้อนรับวาเลนไทน์ลงบน TikTok ชื่อมินดา_ดีเอนซ่าเป็นวิดีโอทางหนุ่มออฟสุพนัทได้นำช่อดอกไม้มาให้สาวมินพร้อมกับสร้อยคอมือทองคำเส้นใหญ่ใส่ให้อีกด้วยจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากเว็บไซต์สยามนิวส์.com ขอบคุณค่ะ